วัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงอาหารการกินในเมืองไทยเรานะครับคิดว่าโชคดีทีเดียวเพราะว่าเรามีอาหารให้เลือกกินหลายชนิดทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องเลือกกินให้ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ไม่มีคุณค่าทางอาหารนะครับวันนี้รายการก็คิดก็อยากจะแนะนำธาตุอาหารสักตัวหนึ่งคิดว่าสำคัญต่อร่างกายมากทีเดียวนี่ก็คือแคลเซียมครับแคลเซียมเรียกว่าเป็นธาตุอาหารที่ร่างกายของเราขาดไม่ได้ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเด็กและก็สตรีที่มีครรภ์นะครับขาดไม่ได้จริงๆแคลเซียมมีมากในพืชผักผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ก็มีมากนะครับฉะนั้นจึงสมควรให้บุตรหลานของคุณบริโภคแคลเซียมกันอย่างเพียงพอนะครับวันนี้เวลาของรายการเพื่อนคุณคิดหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวต่อไปครับสวัสดีครับ